BIRC Superbike Championship 2020สนามสุดท้ายของฤดูกาลโดยจะชิงชัยในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยการซ้อมครั้งแรกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งมีฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องในคลาสสูงสุด Superbike 1000cc แซมอภิวัตรวงธนานนท์กดเวลามาเป็นอันดับ1ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที47.943วินาทีเฉือนทีมเมทอย่างนครินทร์อธิรัตน์หัวพัฒน์เพียง 0.189 วินาทีขณะที่ทิติพงศ์วโรกรไม่ได้ลงฝึกซ้อมเนื่องจากสภาพแท็กมีฝนตกอย่างหนักสำหรับสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในคลาสสูงสุดอย่าง Superbike 1000cc ต้องเดินทางมาตัดสินแชมป์ประจำปีกันถึงสนามสุดท้ายอภิวัตรรั้งตำแหน่งจ่าฝูงโดยมี61คะแนนเหนือนครินทร์เพียง5คะแนนเท่านั้นด้านแชมป์เก่าอย่างทิติพงศ์ตามหลังจ่าฝูงอยู่18คะแนนยังมีลุ้นคว้าแชมป์ได้เช่นกันสำหรับแฟนกีฬาความเร็วสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ทางทูฟอร์ยูช่อง24เวลา 14:30 น. ถึง 17:00 น.